ดราม่าจนได้แพทพูดถึงเบนเจอถามแล้วพียังเป็นแฟนอยู่ไหมเมนสนั่นทั้งสองทีมแฟนๆสงสัยเรื่องการเริ่มต้นใหม่ดราม่าจนได้แพทเผยถึงเบนเจอถามแล้วพียังเป็นแฟนอยู่ไหมคอมเมนต์สนั่นทั้งสองทีมหลังจากแพทณปภาออกมาโพสต์คลิปเมื่อวันที่25ตุลาคม66เล่าให้ฟังอยากเล่ามากเธอโดยเล่าถึงเหตุการณ์เพิ่งไปเช็คดวงกับหมอดูไพ่ที่ไปดูดวงกันประจำพบว่าไปดูล่าสุดไพ่ขึ้นมาดีมากและหมอดูทำนายว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังราหูย้ายจะมีสิ่งที่รอคอยทุกอย่างจะคลี่คลายจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นสิ่งที่น่ายินดีตอนนี้มีสิ่งเดียวที่รอคอยและรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วจากที่เห็นในข่าวสิ่งที่รอคอยมานานมันจบและสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นจะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นโดยแพทออกมาพูดถึงเบนเรซซิ่งหมายถึงข่าวดีการกลับออกมาของเบนเรซซิ่งนั่นเองงานนี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามาร่วมยินดีกับเบนแถมเชียร์เบนอีกด้วยอาทินี่เชียร์เบนนะเขารักกันจนถึงวันที่จำเป็นต้องแยกจากเพราะคดีความยังไงก็เชียร์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวพ่อแม่แท้ๆอยู่ด้วยกันก็ดีกับเด็กดีใจด้วยนะคะต่อไปนี้ขอให้มีแต่ความสุขค่ะแพทจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตคู่กับแฟนคนนี้เหรอถึงบอกว่ามันคือสิ่งใหม่ๆแต่งานนี้มีดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อมีคอมเมนต์ถามถึงพีชานนท์หนุ่มข้างกายแพทวัยอ่อนกว่า14ปีก่อนหน้านี้ขึ้นมากันรัวๆพร้อมทั้งถามว่าแพทจะกลับไปเริ่มต้นอีกครั้งหรือเปล่าอาทิแล้วไงจะทิ้งพ่อพีเลยไหมพี่รอยสักใจคอไม่ดีแน่งานนี้ดีใจกับครอบครัวเบนซ์จริงๆค่ะแต่แม่แพทอย่าทำให้พ่อพีเขาเสียใจนะเป็นห่วงแม่เจอคนที่ตามแม่ทำทุกอย่างให้หายอยากนะคะเป็นต้นชนน่านฝากงานหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่มั่นใจอิงนำพรรคโตแบบก้าวกระโดดหมอชนน่านฝากหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหนุนปุงอิงมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแข็งที่สุดเป็นที่ยอมรับของสมาชิกเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่กกบหในวันที่27ตุลาคมว่าในที่ประชุมจะเสนอชื่อคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคให้กับสมาชิกเลือกจากนั้นหัวหน้าพรรคจะเสนอชื่อรองหัวหน้าพรรคและกกบหที่เหลือเพื่อให้สมาชิกเป็นผู้เลือกต่อส่วนจะเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้นต้องรอวันพรุ่งนี้วันที่27ตุลาคมเมื่อถามว่าในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคอยากฝากอะไรถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคต้องมุ่งที่ประชาชนว่าจะมอบอำนาจให้พรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ได้อย่างไรหรือมากน้อยขนาดไหนและต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อไทยเป็นพรรคของประชาชนได้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกกบหซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉะนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องดำเนินการตามที่พรรคมีวัตถุประสงค์ไว้และขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติพรรคเองก็ต้องทำหน้าที่บริหารงานในฐานะคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
เมื่อถามว่าหากหัวหน้าพรรคเป็นนางสาวแพทองธารจริงจะนำพรรคเพื่อไทยฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองได้ตลอด4 ปีเลยหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเรามีความคาดหวังเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะแพทองธารเท่าที่ทำงานทางการเมืองมาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อมที่สำคัญคือแพทองธารจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่แข็งที่สุดรวมถึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือฉะนั้นหากน.ส.แพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยน่าจะขับเคลื่อนได้ดีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้และตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ยาย่าแซวณเดชแต่งตัวโป๊แต่ไม่หวงนะเล็งสร้างเรือนหอใจกลางเมืองยาย่าแซวณเดชแต่งตัวโป๊แต่ไม่หวงนะเล็งสร้างเรือนหอใจกลางเมืองเพราะไลฟ์สไตล์ต่างตัวเองเป็นคนติดบ้านส่วนณเดชเป็นนักกิจกรรมเข้ายินยาย่าณเดชนางเอกสาวชื่อดังยาย่าปูรัสยาสเปอร์บันให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว Oppo Find N3 Flip TH Launch Event ที่ Attraction Hall ชั้น6ศูนย์การค้า ICONSIAM อัปเดตทำเลเตรียมสร้างเรือนหอก่อนแซวพี่แบร์ณเดชคูกิมิยะแฟนหนุ่มพักหลังชอบแต่งตัวโป๊พร้อมอัปเดตละครเรื่องใหม่ประกบคู่ต่อธนภพยาย่าณเดชได้คุยเรื่องสร้างเรือนหอกับพี่ณเดชบ้างหรือยังคุยกันในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ในเมืองเพราะว่าพี่แบร์เป็นนักกิจกรรมทำเลก็อาจจะเป็นแถวแถวที่ย่าอยู่เพราะว่าพี่แบร์ก็มียิมซึ่งก็อยู่เอกมัยดูที่เอาไว้แล้วว่าอยากได้ตรงไหนเราสองคนมองว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะสะดวกขึ้นย่าเป็นคนติดบ้านมากๆส่วนพี่แบร์เป็นนักกิจกรรมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในที่ที่ใกล้ๆอย่างน้อยจะได้เจอกันทุกวันแน่นอนคิดกันรอบคอบค่ะถ้าสมมุติว่าย้ายออกไปไกลมีสิทธิ์ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยยาย่าณเดชถามถึงรูปที่พี่ณเดชใส่กางเกงมวยขาสั้นได้ใจมากวันนั้นหนูไปด้วยค่ะแต่หนูไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปนั้นเขาบอกว่ามีสั้นกว่านั้นอีกพี่แบร์แต่งตัวโป้เนื้อมีใครรู้สึกไหมคะแต่หนูก็เข้าใจว่ามันคือชุดของนักมวยเขาต้องการความคล่องตัวส่วนตัวไม่หวงไม่ห้ามลงด้วยแซวไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่งตัวโป้นะก็กางเกงสั้นดีเห็นว่ามีรูปที่สั้นกว่านี้อีกแต่เขาไม่กล้าลงไม่เห็นรูปแต่ว่าเห็นตอนที่เขาซ้อมพอร้อนๆเขาก็เลยถกขึ้นมาสั้นอารมณ์แบบฮอตแทนอะค่ะถ้าพี่แบร์จะลงก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะลงเลยเลยยาย่าณเดชล่าสุดกำลังจะมีละครคู่กับต่อธนภพพูดได้แล้วเนื้อตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนดีใจเพราะว่าจริงๆอยากทำงานกับต่อมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเฉียดกันไปมาตลอดรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงมีฝีมือมากๆแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้น่าจะเป็น give and take ที่ย่าน่าจะได้อะไรจากต่อเยอะย่าณเดชต่อเคยบอกว่าย่าคือนักแสดงหญิงที่เขาอยากร่วมงานด้วยมากๆต่อเคยพูดกับย่าค่ะย่าก็บอกเขาเหมือนกันว่าอยากร่วมงานด้วยเก่งเหลือเกินเอาแค่วันฟิตติ้งก็รู้สึกได้เลยว่าเก่งมากๆเชื่อว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนมันเป็นละครที่เป็นยุคที่หนูชอบเป็นการส่วนตัวแนวโรแมนซ์ซูเปอร์โรแมนซ์เลยค่ะโรแมนซ์ขนาดนี้พี่ณเดชว่ายังไงบ้างโตกันแล้วไม่เป็นอะไรเลยเรื่องนี้ที่ณเดชดูได้ค่ะ